ของสาวรรณสากับเต้ไฮร็อกลูกถามหาพ่อหลังพ่อเลิกกับแม่เป็นซิงเกิลมัมที่เก่งมากๆเลยนะคะสำหรับคุณสาวรรณสาที่ออกมาเล่าเรื่องให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผ่านมาสำหรับเรื่องของลูกแล้วก็สามีเก่าของเธอว่าได้เลิกรากับคุณพ่อของลูกไปด้วยปัญหาส่วนตัวไปกันไม่รอดแต่ว่าไม่ได้มีมือที่3ค่ะสำหรับลูกชายน้องเซเดคุณยายเป็นคนดูแลเลี้ยงให้ตลอดทำหน้าที่นี้อย่างดีมากๆซึ่งน้องเซเดก็ไม่เคยได้เจอพ่อเขามานานกว่า5ปีแล้วแต่ทางสามไม่ได้ห้ามอะไรนะคะแต่เนื่องจากน้องต้องอยู่กับคุณยายเลยไม่สะดวกเดินทางทางคุณเป้เองก็มีติดต่อมาบ้างว่าเขาอยากเจอลูกเราก็กำลังหาเวลาอยู่น้องเซเดก็เคยถามถึงพ่อเขาอยู่ค่ะว่าเขามีพ่อไหมพ่อเขาเป็นใครสาก็ตอบไปตรงๆว่าต้องมีพ่อสิเขาถึงเกิดขึ้นมาได้แต่ตอนนี้เราแยกด้วยกันอยู่น้องเองก็คงอยากเห็นหน้าพ่อมากๆเราก็เลยให้น้องไปหาในอินเทอร์เน็ตเอาเพราะว่าในเรื่องออนไลน์เนี่ยมันมีเรื่องของเราอยู่แล้วน้องต้องรับรู้แน่นอนแต่เราก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติค่ะเพราะว่าสักวันหนึ่งน้องก็ต้องรู้อยู่ดีเราไม่ได้ไปห้ามตรงนั้นและสำหรับความรักครั้งใหม่ของคุณสานะคะก็เริ่มต้นไปได้ด้วยดีแต่เจ้าตัวบอกว่าอยากจะขอโฟกัสกับลูกให้มากที่สุดนั่นเองค่ะ